อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณสัก36องศาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้ว Air Quality Check จะทำความเย็นได้เท่าไหร่และอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างนะครับคุณผู้ชมครับกล้องอินเสิร์ตเข้ามานิดนึงวันนี้เราจะเทสกับแบตลิเธียมนะครับแล้วก็เครื่องอินเวอร์เตอร์แปลงไฟด้วยครับเดี๋ยวดูประสิทธิภาพการทำงานอีกทีนึงครับว่าจะเยี่ยมยอดขนาดไหนนะครับพี่ปามงั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับสังเกตอุณหภูมินะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังเปิดแอร์เคลื่อนที่ขนาด 6,000 BTU เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในเนี่ยประมาณ 41-42 องศาเลยนะฮะบรรยากาศแดดเปรี้ยงๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นและร้อนมากๆฮะเราจะมาดูว่าสุดท้ายแล้ว 6,000 BTU เราทำความเย็นได้ที่เท่าไหร่นี่ครับคุณผู้ชมเราใช้กับแบตลิเธียมนะครับกับเครื่องอินเวอร์เตอร์ 2,000 VA เป็น PO size นะครับแบตลิเธียมตอนนี้เราใช้อยู่ที่12โวลต์300แอมป์นะครับเรายังไม่ได้เทสประสิทธิภาพจริงๆว่ามันจะใช้ได้กี่ชั่วโมงในแต่ละรุ่นการต่อแอร์เคลื่อนที่ของเราตอนนี้คือเราสลับหน้ากากเอาเฉพาะลมเย็นเข้าไปอย่างเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นช่องบริเวณช่องลมร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแอร์เคลื่อนที่ของเราเนี่ยครับกับเต็นท์ที่เป็นรูฟท็อปเต็นท์เนี่ยฮะมันเป็นเต็นท์ขนาดเล็กเพราะฉะนั้นไม่สามารถเอาแอร์เคลื่อนที่เข้าไปได้ JPX เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่สามารถสลับหน้ากากได้นะปัจจุบันตอนนี้นะครับแอร์เคลื่อนที่สามารถสลับหน้ากากเอาเฉพาะลมเย็นเข้าเต็นท์ได้นะครับเพราะนั้นพื้นที่ภายในเต็นท์ก็ยังมากเพียงพอกับการนอนครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเปิดแอร์เคลื่อนที่ขนาด 6,000 BTU นะครับเอาเฉพาะลมเย็นเข้าเต็นท์อย่างเดียวเปิดประมาณสัก10นาทีนะครับผลออกมาได้ตามนี้เลยครับตามจริงคืออุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่44องศานะครับอุณหภูมิภายในเต็นท์อยู่ที่ประมาณ39องศา 6,000 BTU อธิบายเพิ่มเติมครับกำลังในการทำความเย็นมันน้อยเพราะฉะนั้นกับแดดเปรี้ยงๆแบบนี้ครับที่ไม่มีอะไรบังเลยนะฮะช่วงนี้ก็คือประมาณเที่ยงพอดีเที่ยง31นาทีนะครับทำอุณหภูมิได้เท่านี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะเทสตัว 9,000 ให้กับคุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งว่าอุณหภูมิมันจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวติดตามกันเลยครับเทสเรียบร้อยแล้วครับเปิดทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีอุณหภูมิที่วัดได้ตอนนี้นะครับแอร์เคลื่อนที่ JPX 9,000 BTU ต่อระบบลมเย็นเข้าเต็นท์อย่างเดียวนะครับอุณหภูมิภายในเต็นท์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 35.8 อุณหภูมิข้างนอกตอนนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณสัก46อุณหภูมิภายนอกสูงมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะเทสขนาด 6,000 BTU แล้วก็ 9,000 BTU เดี๋ยวสักครู่ผมจะไปเทสในร่มนะครับว่าแต่ละรุ่นทำความเย็นได้เท่าไหร่เดี๋ยวตามกันมาดูครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาเทสประสิทธิภาพการทำความเย็นของแอร์เคลื่อนที่ภายในที่ร่มกันบ้างนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเรากางเต็นท์นะครับอยู่มาในบริเวณใต้ร่มไม้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาด 9,000 BTU แล้วก็ 6,000 BTU จะทำความเย็นได้เท่าไหร่สังเกตตอนนี้นะครับอุณหภูมิภายในเต็นท์พอดีเราเพิ่งย้ายมา42นะฮะอุณหภูมิภายนอกที่อยู่ในร่มขณะนี้ตอนนี้38สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพการทำความเย็นครับและหลังจากที่เราทำการเปิดแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด 9,000 BTU นะครับไว้ประมาณ10นาทีแล้วตอนนี้เราเทสในร่มนะครับเพราะนั้นความเย็นที่ได้ตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ28องศาภายในเต็นท์และ34องศาคืออุณหภูมิข้างนอกขณะนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวแอร์เคลื่อนที่นะครับกำลังทำความเย็นอยู่แล้วก็น่าจะค่อยๆอุณหภูมิลดลงอีกเรื่อยๆครับสำหรับรุ่น 9,000 BTU ครับถ้าเทียบประสิทธิภาพการทำความเย็นแล้วตอนนี้เรากางไว้ในร่มนะครับถ้าเป็น เวลาประมาณสัก 4-5-6 โมงเย็นนะครับแดดล่มลมตกกำลังดีสามารถทำความเย็นได้นะครับเพียงพอในตอนกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็จะเป็นแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด 6,000 BTU ครับกับเต็นท์เหมือนเดิมเรามาทดสอบความเย็นครับว่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่และความเย็นจะทำได้ดีหรือไม่นะครับคุณผู้ชมรอติดตามครับ